ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu คิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu คิงยนต์จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะก็จะตรงกับวันศุกร์ที่24ธันวาคมพ.ศ.2564นั่นเองก็ทางของพี่ตายยังไม่มีปล่อยรถคาดว่าชุดสุดท้ายนะครับ 4-5 คันจะถูกปล่อยอาทิตย์หน้าทั้งหมดเลยนะพอรถมาถึงน่าจะเป็นรถสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็ถ้าไม่มีเข้ามาก็ต้องรอนะครับเป็นเดือนหน้าอีกทีนึงแต่วันนี้นะครับทางคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองโดยเซลแคทนะมีปล่อยรถใหญ่อยู่1คันนะเดี๋ยวพี่ตายจะพาไปดูดูครับว่าเป็นรุ่นไหนกันไปไปดูกันครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะมาถ่ายให้ดูแล้วก็ทางทีมงานของคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์จะปล่อยในวันนี้โดยนะครับเจ้าคันนี้ก็ต้องจัดว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นในตระกูล King of Truck ที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวมันเป็นรุ่นไหนกันนะวันนี้พี่ตายมาในเรียกว่าพามาดูของที่ใหญ่และใช้ไรกว่าเดิมนะครับเจ้าคันนี้นะก็จะเป็นเจ้าตัว FRR 190แรงม้านั่นเองโดยนะครับตระกูล FRR ของเขาเนี่ยมันมีให้เลือกทั้งเครื่องไม่ใช่เครื่องสิแรงม้า190แรงม้าแล้วก็210แรงม้าราคานะครับหัวเก่ง GC ในปัจจุบันอันนี้พี่ต่ายไม่ชัวร์เด้อครับก็ตั้งขายก็อยู่ประมาณสัก1ล้าน4แสนประมาณนี้มั้งนะครับตัวนี้ประมาณ1ล้าน4แสนประมาณนี้เด้อแต่ว่าถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวทักมาเดี๋ยวพี่ต่ายให้พี่เปิ้ลติดต่อกลับนะครับเจ้าตัว FR คันนี้ลักษณะการออกแบบด้านหน้าด้วยความที่มันเป็นรถบรรทุกเนี่ยมันก็จะมีลักษณะหน้าตัดนั่นเองมันทำให้คนขับมองรอบๆมองข้างๆมองด้านหน้าได้ดีโดยที่ไม่มีอะไรมาบังอย่างเช่นฝากระโปรงนะครับแล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยด้วยความที่ก็เป็นรถใหญ่นะพวกไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยมันก็มีความใหญ่มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ใหญ่สมตัวมานั่นแหละมันทำให้คันอื่นเห็นชัดเวลาที่เปิดใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าเขาจะมีด้านข้างที่อยู่ตรงประตูให้ด้วยนะเห็นไหมไฟหน้านะครับถึงมันจะเป็นรถใหญ่แต่ว่าโอ้โหมันก็ออกแบบให้มีความหรูหราแอบความหรูหรานะครับนอกจากความแข็งแรงทนทานของมันไฟหน้าแบบมัลติเรฟเฟคเตอร์ทำให้คนขับเนี่ยมองรอบๆได้ดีลักษณะการออกแบบของเจ้าตัว FRR นะครับกระจังหน้ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ของ Isuzu เนี่ยต้อง2ชั้นแหละแล้วก็ต้องมีเขี้ยวด้วยนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าพูดถึงปิกอัพความหรูหราไอ้เจ้าตัวนี้มันก็หรูหราสุดๆแหละเพราะมันเป็นโครเมียมเห็นได้ชัดเจนแล้วโครเมียมแล้วตัวหนังสือมันใหญ่เป็นโครเมียมน่ะมันใหญ่มากๆนะครับนี่ใบปัดน้ำฝนรุ่นนี้นะมันก็จะมีมาทั้งหมดอยู่2อันด้วยกันแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัว 360 มันน่าจะมี3อันมั้ยอันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวมือจับมันช่วยให้ผู้ขับขี่น่ะเวลาที่เขาจะทำความสะอาดเนี่ยตัวกระจกบังลมหน้าเขาก็จะเหยียบเจ้าตัวกันชนหน้าตัวนี้แล้วก็เหยียบไอ้จับไอ้ตัวเมื่อกี้ขึ้นไปนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นที่เหยียบเราสามารถเหยียบได้นะตัวกันชนนะครับที่มาจากรถเนี่ยมันจะเป็นกันชนเหล็กเคาะดังป้องแป้งป้องแป้งไฟตัดหมอกเจ้าตัว FRR คันนี้ก็มีมาให้เหมือนกันถึงมันเป็นรถใหญ่ก็เถอะก็จะเป็นลักษณะอันนี้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้แล้วก็เขาจะมีไฟหลังคาให้ด้วยไฟหลังคาตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันทำให้คนอื่นขับไปขับมาอ่ะสังเกตความสูงของเจ้าตัวรถคันนี้ได้นะครับว่าความสูงมันโดยประมาณเท่าไหร่นี่กระจกมีให้เรียบร้อยแล้วก็โดยปกตินะครับกฎหมายขนส่งณปัจจุบันมันต้องมีการติดสติกเกอร์เป็นแถบสะท้อนแสงเห็นไหมเขาจะติดด้านข้างติดให้หมดเลยอันนี้ก็มันดีตรงที่ว่าตอนขับขี่ยามค่ำคืนเนาะมันทำให้รถคันอื่นเห็นเจ้าคันนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาโดนแสงสะท้อนจากไฟนะครับนี่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแล้วก็ตัวยางที่ใช้นะตัวยางที่ใช้ FR คันนี้มันใช้ยางอะไรที่เรารู้ล่ะมันใช้ยางบริสโตนแล้วก็น็อตล้อมันมีทั้งอู้บิ๊กอัพก็มีน็อตล้อ6ตัวรถบรรทุกก็มีน็อตล้อ6ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเรื่องความแข็งแรงทนทานได้ทำไมยางบริสโตนตัวหนังสือมันแปลกๆไงมันจะเหมือนบริสโตนอ่ะเนาะช่างเถอะตนๆเหมือนกันนั่นแหละบิสโตนนะครับแล้วก็มีคิ้วนะครับรถบรรทุกตัวนี้นะครับมันก็จะมีขอบคิ้วแบบนี้มาให้ด้วยเนาะมันก็ไม่เหมือนปิกอัพเนี่ยมันต้องติดตั้งเพิ่มแต่พวกนี้มันมีมาให้จากโรงงานเลยเนาะมันมีเมื่อเวลาซื้อรถบรรทุกแถมคิ้วล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคงจะไม่มีเหมือนรถปิกอัพนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นของพี่บุลเลอร์แสงแดงนะตอนที่พี่ต่ายขายรถบรรทุกนะครับพี่บุลเลอร์ก็ซื้อเจ้าตัว22ล้อไปแล้วตัว F by H มั้ยนั่นแหละคันนี้ก็จะเป็นรถมิกเซอร์นะพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านเรามันก็เป็นรถโม้ปูนนั่นแหละ
ด้วยขนาดทิ่มของมันไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับมันจึงวิ่งตามตำบลตามหมู่บ้านหรือเข้าในตัวเมืองที่การจราจรแออัดได้อย่างแบบง่ายๆชิวๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไอตัวกาดกันกระแทกตัวนี้อู่เขาก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะพี่ต่ายไม่แน่ใจว่ากฎหมายบังคับไหมแต่ว่ามันมีมันก็ดีเหมือนกันตรงที่ว่ารถเล็กมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่พูดง่ายเวลาถูกกระแทกจากด้านข้างมันจะไม่มุดเข้าไปใต้เชสซีนะครับนี่โอ้อันนี้อะไรเขาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหม้อลมรู้แหละแต่ไอ้ตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเป็นตัวปรับระดับแรงดันลมศึกษาคู่มือก่อนใช้งานโออันนี้เขาจะบอกอะไรบอกว่ามีปูนอยู่ในนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจว่ากี่คิวนะแล้วก็อันนี้น่าจะต่อที่อู่ที่นาโพไหมโอ้สุดยอดสุดยอดแล้วพี่แต่ว่าเขาต่อสวยนะต่อสวยนะด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับไฟโดยปกติแล้วไฟเลี้ยวเนี่ยโดยปกติไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมจะอยู่ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้แต่ด้วยความที่เฮ้ยมันเป็นรถโม้ปูนอะเดี๋ยวผสมนู่นผสมเนี่ยไฟไอ้พวกปูนพวกเศษปูนต่างๆมันก็จะมาอยู่มันก็จะมาติดอยู่แถวๆเนี้ยเพราะฉะนั้นไฟเลี้ยวมันก็ถูกย้ายไปไว้ด้านบนนั่นเองไอ้ส่วนที่เป็นเบาๆตัวนั้นก็คือเขาน่าจะเทปูนเทปูนเพราะว่ามันต้องไปเอาไอ้ปูนที่เขาผสมอะตัวถังนี่หลายบาทนะอันนี้ก็จะเป็นไอ้นั้นปูนใครขับรถโม้ปูนก็จะรู้นั่นแหละนี่โอ้ยเห็นแล้วพูดไม่ออกนะครับตัวถังน้ำมันนะก็จะอยู่ด้านซ้ายนั่นเองเอ๊ะถังน้ำอ๋อใช่ละเพราะมันจะมีบางที่มันมีบางรุ่นไหนที่อยู่ด้านขวามันก็อยู่ด้านซ้ายหมดอ่ะเนาะนี่ตัว FRR โอ้โหนี่ไงอู่ที่เขาไปต่อAPM product มีเบอร์โทรด้วยเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดดูภายในกันบ้างสักเล็กน้อยนะว่าภายในเจ้าตัว FRR มันจะเป็นไงกันบ้างมันน่าใช้ไหมมันน่าขับไหมฟ้าบโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะรถบรรทุกเขาก็มีมาให้เขากองมาอย่างนี้เลยเหรอเอออย่างนี้แหละเดี๋ยวขึ้นไปฝั่งนู้นดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับของเจ้าตัว FRR 190ที่พี่ต่ายกำลังจะพาพวกเราขึ้นไปดูเวลาขึ้นรถบรรทุกนะเวลาขึ้นรถใหญ่นะก็จะมีไอ้ตรงนี้ให้จับเนี่ยขึ้นเวลาขึ้นเดินหน้าขึ้นนะแต่เวลาลงเนี่ยเราต้องถอยหลังลงมันจะไม่เหมือนรถเล็กทุกอย่างแหละมันถอยหลังลงนะครับนี่เจ้าตัวเบาะของเขาเนี่ยลักษณะของวัสดุเนี่ยมันก็จะเป็นวัสดุPVC มั้ยวัสดุคล้ายหนังตัวนี้จะนั่งได้2คนนะครับแล้วก็ FRR ตัวนี้มันจะไม่มีแคปให้มันก็เอนได้ประมาณเนี้ยเบาะเนี่ยอันนี้สมมุติว่าเราเป็นผู้ขับขี่นะเนี่ยเราก็มองได้ดีมากๆเนี่ยเห็นมั้ยด้านล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรมาบังเลยขับถามว่ามองด้านหน้าเฉยมันก็ขับง่ายนั่นแหละแต่ก็ต้องมีใบขับขี่รถใหญ่เด้อครับอันนี้ก็จะเป็นระบบความบันเทิงของเขานะครับก็จะมีพวกเครื่องเล่น CD MP3 ตัวนี้มันจะรองต่อเชื่อมบลูทูธได้ตัวนี้แอร์ของเขานะอุ้ยแอร์ปรับระดับได้เยอะมากเลยดูดินะครับหาลำตัวหาลำตัวรองเท้าอย่างเดียวรองเท้าโอ้ไล่ฝ้ากระจกด้านหน้าก็มีโหสุดยอดจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเปิดพัดลมแอร์น้ำยาแอร์เปิดใช้น้ำยาแอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรวัดของเขานะถึงมันจะไม่ใช่ว่ามาตรวัดซูเปอร์วิชั่นก็เถอะแต่ว่ามันก็เห็นได้ชัดเจนเช่นกันพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันใหญ่กว่ารถปิกอัพแหละพวงมาลัยใหญ่มันก็ดีนะครับเวลาที่คนขับเขาหมุนพวงมาลัยเนี่ยมันก็ใช้รอบน้อยกว่ารถเล็กไหมเกี่ยวกันไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์นะครับเจ้าตัว FRR เขาจะมีเกียร์ทั้งหมดอยู่6เกียร์ด้วยกันนะ6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังเดี๋ยวพี่ต่ายลงไปก่อนนี่โอ้สวยจริงๆโอเคก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 7-8
7โมงแล้วแหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ต่ายก็คือเรียกว่าไปเตรียมไปซื้อพวงมาลัยก่อนนะครับพอดีเขาฝากซื้อพวงมาลัยน้องแคทนี่แหละฝากซื้อโอเคขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงี้ยไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ